คุณผู้ชมอย่าว่างูนี้เลยเห็ดเยอะมากพี่ยาได้เห็ดเยอะมากแล้วก็ขอบพระคุณค่ะอากาศวันนี้อยู่ที่6องศาหนาวพอสมควรค่ะดอกหนาดีจ้ะให้พี่เห็ดมากเลยดอกหนาคุณผู้ชมดอกหนามากเลยค่ะเดี๋ยวไปตัดออกเอาให้น้องเขาไปตัดออกเอาค่ะโอ้อันนี้มันเปื่อยคุณผู้ชมดูเห็ดหูหนูค่ะนู่นค่ะเต็มไปนู่นเลยนะคะนู่นค่ะข้างหน้าตรงมือพี่ย่าเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปเก็บกันแต่ตอนนี้พี่ย่าจะให้ดูนู่นค่ะว้าวอีกแล้วค่ะว้าวอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดูค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้วอันนี้ขอนเดียวกันนะคะจะเป็นเห็ดหูหนูนี่ค่ะอันนี้ก็ยาวยาวไปขอนตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ธัญญาจะค่อยๆไล่ให้ดูไปนะคะอันนี้เป็นเห็ดนางรมจ้ะมีเห็ดนางรมเนาะแล้วเดี๋ยวพี่ธัญญาจะพาไล่เก็บไปนะจ๊ะโอ้โหเป็นตับเลยเดี๋ยวพี่ธัญญาจะพามีเห็ดอินโนกิด้วยจ้ะเห็ดอินโนกินะคะเห็ดอินโนกิค่ะมีเห็ดนางรมสวยมากขอนเดียวกันนั่นจ้ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสวยไหมคุณผู้ชมนี่จ้ะงามมากนี่ค่ะเห็ดนางรมสวยมากเห็ดหางไก่งวงเห็ดยาหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเห็ดหางไก่งวงนั่นค่ะเต็มขอนเลยสวยเยอะมากเยอะอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้จะพาเก็บเห็ดหูหนูเยอะๆเลยค่ะเห็นเยอะมากเห็ดหูหนูเห็นเยอะมากโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นอีกแล้วเห็ดอินโนกิอ่อนเล็กเห็ดหูหนูขอนนั้นคุณผู้ชมดูเป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยเห็ดหูหนูเห็ดอินโนกิไม่ได้มีดมาเริ่มเปื่อยนะคุณผู้ชมดอกไหนไม่สวยเราก็ไม่เอาเนาะ
งามมากห้วยล้วยไม่รู้จะใช้คำไหนดีห้วยล้วยอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเยอะมากค่ะเยอะมากพี่ยาเก็บฟินมากเลยนะคะคุณผู้ชมเห็ดหมูหนูก็เต็มขอนเลยค่ะขอนเดียวกันเลยไม่ต้องไปไหนเลยค่ะไม่เสียเที่ยวของนี้ไม่มีผิดหวังภาษาอีสานก็เล่าเอาเล่าเอารถสูบประมาณนั้นนะคะเยอะตรงต้นนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่ยามาThank you.